ลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวขององค์การอวกาศยุโรปออกมาเตือนว่าดาวเคราะห์น้อยอาจปะทะโลกภายใน65ปีต่อจากนี้องค์การอวกาศยุโรปหรืออีซ่าได้เพิ่มดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ไว้ในรายการความเสี่ยงที่อาจจะชนโลกในอีก65ปีต่อจากนี้โดยมีชื่อว่า2019 SU3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ14เมตรและอาจเป็นดาวเคราะห์น้อยในอันดับที่4ที่เสี่ยงต่อการพุ่งชนโลกมากที่สุดทางอีซ่าระบุไว้ว่าการปะทะอาจเกิดขึ้นในวันที่16กันยายน2084และมีโอกาส1ใน152ที่จะเกิดการปะทะแต่ผู้เชี่ยวชาญเผยว่ามันอาจไม่ได้รุนแรงอะไรนักโดยรายการความเสี่ยงคือแคตตาล็อกที่รวบรวมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีความเสี่ยงว่าน่าจะเกิดขึ้นโดยมีรายละเอียดของระดับความเสี่ยงสูงสุดที่โลกจะได้พบรวมทั้งวันที่คาดการไว้ขนาดการปะทะและความเร็วของดาวเคราะห์น้อยอีซ่าได้เพิ่ม2019 SU3 เข้าไปในรายการตามฐานที่รวบรวมโอกาสความน่าจะเป็นโดยมีการรายงานเรื่องนี้ครั้งแรกโดย International Business Times ซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญต้องเฝ้าจับตามองอย่างระวังโดยคาดว่าน่าจะพุ่งตรงมายังโลกจากระยะ 0.00079 หน่วยดาราศาสตร์หรือประมาณ 118,182 กิโลเมตรมันจะผ่านโลกเราในระยะใกล้มากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแรงดึงดูดของโลกเราอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนวิถีการพุ่งของมันมาที่โลกของเราโดยดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ถูกพบในปี1930และมันมีวงโคจรอยู่รอบโลกของเราและยังพบว่ามันมีเส้นตัดกับวงโคจรของโลกเราอีกด้วยมันยังถูกพบว่าเข้าสู่วงโคจรของดาวศุกร์ดาวพุธและดาวอังคารอีกด้วยซึ่งมันทำให้ได้รับแรงดึงดูดที่รุนแรงจากดาวเหล่านั้นเสริมเข้าไปอีกแล้วเราจะหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ได้ยังไงในตอนนี้ทางนาซาไม่สามารถเบนทิศทางของดาวเคราะห์น้อยได้แต่อาจจะบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินลงเช่น 1. การอพยพจากพื้นที่จุดปะทะและย้ายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญออกไป 2. ค้นหาวงโคจรขนาดรูปร่างมวลองค์ประกอบของดาวและพลศาสตร์การหมุนที่จะช่วยเราในการประเมินความรุนแรงของการปะทะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 3. นาซาได้เคลื่อนที่ยานอวกาศขนาดเท่าตู้เย็นเพื่อป้องกันการปะทะของดาวเคราะห์น้อยต่อโลกโดยจะมีการทดสอบกับดาวเคราะห์น้อยที่ไม่เป็นอันตรายดวงอื่นในปี2024ซึ่งจะเป็นภารกิจแรกในการแสดงให้เห็นว่าเราจะเบี่ยงวิถีของดาวเคราะห์น้อยได้ไหม 4. Double Asteroid Redirection Test หรือ DART คือเทคนิคด้านแม่เหล็กเพื่อทำให้ดาวเคราะห์น้อยเบี่ยงวงโคจรออกไปโดยจะทำให้ความเร็วของดาวเคราะห์น้อยลดลงซึ่งส่งผลต่อความเร็วของมันเล็กน้อยแต่จะเป็นผลดีก่อนที่จะเข้าสู่จุดปะทะซึ่งอาจทำให้มันเบี่ยงวิถีครั้งใหญ่จนออกจากเส้นทางของโลกได้ทางอีซ่ายังได้ประกาศเตือนอีกว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเส้นทางการปะทะของมันอาจจะตรงมาที่โลกเราโดยตรงก็เป็นได้แต่เชื่อกันว่ามันไม่ได้มีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้เกิดหายนะครั้งใหญ่กับโลกเราได้ฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลมากจนเกินไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทางองค์การได้ระบุไว้ว่ามีดาวเคราะห์อีก878ดวงที่เสี่ยงในการชนโลกในอีก100ปีต่อจากนี้และแม้ว่ามันจะเล็กแต่ก็อาจส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กับโลกได้และทำให้ทางอีซ่าและหน่วยงานอื่นยังคงทำการวิจัยในการค้นหาดาวเคราะห์พวกนี้ต่อไปมาดูเรื่องราวของหญิงแคนาดาตกใจตื่นหลังพบหินอวกาศตกทะลุหลังคาลงบนหมอนข้างตัวเธอในขณะที่หลายคนพยายามเสาะแสวงหาหินอุกกาบาตที่หายากตามสถานที่ต่างๆอย่างลำบากยากเย็นแต่บางคนแค่นอนอยู่เฉยๆที่บ้านก็มีหินจากอวกาศมาเสิร์ฟให้ถึงที่ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายคนพบเห็นลูกไฟส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนมันคือดาวตกที่ปรากฏเหนือทะเลสาบหลุยในบริติชโคลัมเบียรูธแฮมิลตันหญิงชาวแคนาดาที่กำลังนอนหลับสนิทต้องตกใจตื่นเนื่องจากได้ยินเสียงดังสนั่นบนหลังคาบ้านของเธอและเธอรู้สึกได้ถึงเศษซากบางอย่างบนใบหน้าฉันกระเด้งขึ้นจากเตียงเพื่อไปเปิดไฟฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฮมิลตันกล่าวเธอมองไปรอบๆเพื่อหาต้นตอของเสียงและเธอก็เห็นก้อนหินลึกลับโผล่ขึ้นมาบนหมอนในตำแหน่งที่เธอใช้นอนเป็นปกติ
วัตถุดังกล่าวมีขนาดพอๆกับผลส้มโอและมีน้ำหนักประมาณ 1.3 กิโลกรัมแฮมิลตันโทรหา911ทันทีซึ่งเธอไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรกับหินก้อนนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็เริ่มตรวจสอบที่มาของก้อนหินซึ่งไม่มีงานก่อสร้างใดๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแม้แต่น้อยคำอธิบายเพียงอย่างเดียวก็คือหินก้อนนี้คืออุกกาบาต ที่มาจากอวกาศตกลงมาทะลุหลังคาบ้านของเธอแฮมิลตันพยายามโทรไปตรวจสอบกับบริษัทก่อสร้างท้องถิ่นว่ามีการจุดชนวนระเบิดใดๆที่สายทางหลวงบริเวณหุบเขาคิกกิ้งฮอร์สที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่แต่คำตอบคือพวกเขาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแถมพวกเขายังบอกว่าได้เห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าที่น่าจะเป็นต้นเหตุของหินก้อนนี้อีกด้วยตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นฉันกลัวจนตัวสั่นเพราะคิดว่ามีคนกระโดดเข้ามาหรืออาจจะเป็นเสียงปืนอะไรสักอย่างแต่ฉันก็โล่งใจเมื่อพบว่ามันเป็นหินที่ตกมาจากฟ้าเท่านั้นแฮมิลตันกล่าวฉันประหลาดใจมากที่พบว่ามันเป็นดาวที่มาจากฟ้ามันอาจมีอายุหลายพันล้านปีก็ได้สิ่งเดียวที่ฉันสามารถพูดได้ก็คือชีวิตมีค่าและสามารถหายไปได้ทุกเมื่อแม้ว่าคุณจะนอนอยู่บนเตียงก็ตามและฉันหวังว่าจะไม่ได้เจอมันอีกครั้งส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหลังคาบ้านเธอบริษัทประกันจะดูว่ามันเข้าข่ายได้รับความคุ้มครองหรือไม่ซึ่งทางบริษัทเองก็ไม่เคยพบเคสในลักษณะนี้มาก่อนแฮมิลตันไม่ใช่คนแรกที่เคยพบกับอุกกาบาตตกลงมาในลักษณะนี้เพราะหากย้อนกลับไปปี1954หญิงสาวนามว่าแอนฮอสเจสจากรัฐแอลาแบมาต้องเจอกับอุกกาบาตขนาด 3.8 กิโลกรัมตกลงมาที่บ้านถึงแม้ว่ามันจะตกลงมาตรงเครื่องวิทยุแต่มันกลับกระเด้งมากระแทกเข้ากับสีข้างของเธอจนเกิดเป็นรอยฟกช้ำและนั่นทำให้เธอกลายเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ถูกอุกกาบาตตกใส่ถือว่าโชคดีที่รูธแฮมิลตันไม่ใช่บุคคลที่2ในประวัติศาสตร์ตามรอยของแอนฮอตเจสและถัดมามาดูเรื่องราวของอุกกาบาตลูกใหญ่พุ่งชนโลกด้วยแรงระเบิดเท่ากับปรมาณูที่ฮิโรชิมา NASA เพิ่งเปิดเผยว่ามีเหตุการณ์อุกกาบาตขนาดยักษ์ระเบิดนอกชายฝั่งบราซิลบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกโดยมันพุ่งเข้าหาโลกด้วยความเร็ว 66,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกิดระเบิดขึ้นโดยแรงระเบิดนี้มีความแรงเท่ากับระเบิด TNT 13,000 ตันหรือพอๆกับระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาเลยทีเดียวสำหรับเหตุการณ์อุกกาบาตระเบิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2016แต่ไม่มีใครทราบเรื่องมาก่อนเพราะมันตกห่างไปจากชายฝั่งของประเทศบราซิลไปราว 1,000 กิโลเมตรจนกระทั่งทาง NASA ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวหลังจากผ่านไป2สัปดาห์สำหรับอุกกาบาตลูกนี้เป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อุกกาบาตที่เมืองเชลยาบินส์ประเทศรัสเซียเมื่อปี2013โดยอุกกาบาตลูกนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 5-7 เมตรส่วนขนาดของอุกกาบาตที่รัสเซียใหญ่เกือบ20เมตรและมีแรงระเบิดถึง 500,000 ตันโดยผลจากแรงระเบิดในครั้งนั้นส่งผลให้มีบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 1,000 คนนี่ขนาดเป็นการระเบิดกลางอากาศแต่โชคดีที่ครั้งนี้อุกกาบาตลูกดังกล่าวระเบิดเหนือมหาสมุทรจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ชาวเน็ตต่างก็สงสัยว่าทำไม NASA ถึงไม่ออกมาแจ้งให้กับชาวโลกได้รู้ก่อนว่าจะมีลูกอุกกาบาตใหญ่ขนาดนี้ตกบนโลกด้วยนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบคุณสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ